ามีเวลาแค่2วันจะไปเก็บงานศิลปะในไทยแลนด์บีนาเล่เชียงรายในอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอเชียงแสนที่ไหนกันได้บ้างมาดูไปพร้อมๆกับพวกเรากันค่ะอาร์ตไปไหนรายการจะพาทุกคนไปดูว่าคนรักศิลปะเนี่ยเขาปักหมุดไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเริ่มต้น EP แรกกับมหกรรมศิลปะร่วมสมัยสุดยิ่งใหญ่เพราะวันนี้อาร์ตไปไหนจะไปงานไทยแลนด์บีนาเล่ที่ครั้งนี้ขึ้นเหนือมาจัดกันถึงเชียงรายเลยค่ะจังหวะนี้เนี่ยนะคะเขามีศิลปินตัวท็อปของประเทศมารวมตัวกันอยู่เยอะมากๆเลยเข้าสู่เช้าวันแรกของเราที่เชียงรายนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมสุขนิรันดร์ค่ะแอบกระซิบเพราะว่ามันเงียบสงบมากๆเลยที่นี่เมื่อคืนคือแบบพักผ่อนได้อย่างเต็มที่พร้อมที่จะลุยเต็มวันมากๆแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันที่แรกนะคะเราอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับงาน Thailand Biennale กันสักนิดนึงค่ะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะแอบสงสัยนะคะว่าไอ้ Biennale เนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรกันแน่ก็ต้องบอกงี้เลยค่ะว่าจริงๆแล้วคำว่า Biennale เนี่ยเป็นคำภาษาอิตาเลียนที่ใช้เรียกงานเทศกาลหรือปรากฏการณ์อื่นๆที่จะเกิดขึ้นแบบ2ปีครั้งนั่นเองค่ะอย่างงาน Thailand Biennale เนี่ยก็เป็นมหกรรมศิลปะร่วมสมัยของไทยเราเองเนี่ยแหละค่ะที่จัดทุกๆ2ปีเขาก็จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยอย่างก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีที่กระบี่แล้วก็โคราชมาก่อนแล้วด้วยส่วนในปีนี้นะคะเขากลับมาพร้อมกับธีมเปิดโลกหรือว่า The Open World จัดกันมาตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปีที่แล้วแล้วนะคะจนถึง30เมษายนนี้ค่ะโดยย้ายมาที่โซนภาคเหนืออย่างเชียงรายนะคะจังหวัดที่ทุกคนก็รู้ว่าเป็นบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังระดับประเทศอย่างอาจารย์ถวัลย์แล้วก็อาจารย์เฉลิมชัยเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่างานรอบนี้จะยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับความสนใจเยอะมากเลยแค่ดูรายชื่อทีมงานเบื้องหลังอย่างทีมคิวเรเตอร์แล้วก็อาร์ติสติกไดเรคเตอร์นะคะก็รู้แล้วว่ามันจะต้องปังแน่ใครที่อยากเห็นแล้วนะคะว่าผลงานศิลปะที่ถูกนำมาจัดแสดงทั้งในอำเภอเมืองและอำเภอเชียงแสนมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างตามมาดูกันค่ะถึงแล้วนะคะในหมุดหมายที่แรกของเราในวันนี้ค่ะกับหอศิลป์ร่วมสมัยเชียงรายค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเพิ่งเปิดใหม่ต้อนรับ Thailand Biennale เชียงรายเลยค่ะโดยก่อตั้งโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะคะศิลปินคนสำคัญทั้งของเชียงรายแล้วก็ของประเทศไทยด้วยความหวังว่าพื้นที่แห่งนี้นะคะจะเชื่อผู้คนศิลปินแล้วก็ศิลปะเข้าด้วยกันค่ะซึ่งพอมองมาจากข้างนอกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวอาคารเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะคือส่วนแรกที่เป็นหอคอยดำที่เป็นเหมือนกับตัวแทนของอาจารย์ถวัลย์แห่งบ้านดำและอีกส่วนนึงนะคะคือหอคอยขาวที่เป็นเหมือนตัวแทนของอาจารย์เฉลิมชัยแห่งวัดขาวหรือว่าวัดร่องขุนนั่นเองค่ะเพราะทั้งคู่เนี่ยนะคะถือว่าเป็นสองศิลปินเบอร์ใหญ่ของจังหวัดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินในรุ่นหลังมากๆเลยทีเดียวนี่น่ารักกันนี่น่ารักคือต้องมาดูใกล้ๆมาคือเราสามารถที่จะเป็นฟรีด้าก็ได้เป็นยายุอิก็ได้นะคะหรือจะเป็นอาจารย์ถวัลย์อาจารย์เฉลิมชัยแต่ดูทรงน่าจะใหญ่ไปหน่อยมีดาลีมีแมนโก้ด้วยคุณจะเป็นใครดีเอริชายมาเซ่โจโซ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่กำลังวางแผนอยากมาดูงานที่หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองเชียงรายเนี่ยนะคะต้องอย่าลืมเผื่อเวลากันให้ดีๆเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะเรียกว่าใหญ่มากๆเลยนะมีผลงานศิลปะให้เราได้ดูตลอด4ชั้นครึ่งเลยค่ะมีผลงานของศิลปินระดับโลกอีกหลายคนด้วยนะอย่างชิ้นนี้นะคะก็เป็นผลงานของศิลปินเกาหลีแฮกูย่างที่เอาเอกลักษณ์ในการทำประติมากรรมของตัวเองมาผสมผสานกับเทคนิคงานคราฟต์ในสไตล์ล้านนาหรืออย่างชิ้นนี้เนี่ยเราชอบมากๆเลยค่ะเป็นผลงาน installation art ของซาร่าเซที่พาเราไปสำรวจเศษเสี้ยวชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายของเวลาแล้วก็เส้นแบ่งระหว่างโลกอนาล็อกและดิจิตอลบอกได้เลยนะคะว่าแค่ยืนมองเฉยๆก็เพลินแล้วดูเหมือนเป็นผ้าเนาะแต่ถ้าเกิดเข้ามาใกล้ๆค่ะใกล้เข้ามาอีกนิดค่ะจะบอกว่าที่เห็นทั้งหมด texture ตัวเนี้ยคือกระดาษพจนานุกรมค่ะถ้าสังเกตดีๆมันจะมีตัวหนังสือแลบๆออกมาด้วยอะยังไม่หมดแค่นี้นะคะพอจริงๆอะไฮไลท์ของที่นี่อยู่ที่ผลงานศิลปะ outdoor ถูกจัดแสดงอยู่ด้านนอกเลยค่ะและเห็นหน้าเข้าตรงนั้นไหมคะเราจะพาทุกคนไปดูผลงานของ Tobias Rehbecker กันต่อค่ะพอเราเดินลงมาจากนาข้าวแล้วนะคะเราก็จะเจอกับโซนของน้ำค่ะคุ้นกันไหมคะว่ามันคลับคลายคลับคลาจะเหมือนกับเพนติ้งอะไรบางอย่างใช่แล้วค่ะมันคือคลื่นของโฮกุไซนั่นเองนะคะแต่เป็นเวอร์ชันที่เป็นพิกเซลความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยที่เข้ากันได้เนี่ยนะคะหนึ่งส่วนสำคัญเลยเนี่ยก็คือว่าเราบริโภคข้าวเป็นหลักค่ะดังนั้นเนี่ยในสายตาของคนยุโรปนะคะที่มองมายังวัฒนธรรมเอเชียเนี่ยก็จะเห็นจุดลิงก์ตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมีความคลับคลายคลับคลากันค่ะการตีความเชียงรายในรูปแบบที่น่ารักมากๆก็คือในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในน้ำมีปลาค่ะซึ่งเป็นปลากระป๋องก็ทุกคนเราสามารถหยิบปลาดังเช่นการตกปลาเนี่ยกลับบ้านไปได้อุดมสมบูรณ์มากๆในพื้นที่ศิลปะแห่งนี้นะคะอันนี้นะคะผลงานของศิลปินที่มีชื่อว่าสมรักษ์ปันติบุญค่ะใช่ว่ามันคือเหมือนกับว่าให้เราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติประมาณนึงแล้วก็มีโครงสร้างไม้ไผ่ที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยทีเดียวค่ะไม่รู้สึกว่ามันคืองานศิลปะที่อินเทอร์แอคได้นะคือเราเข้าไปมีส่วนร่วมกับมันได้เขาทำมาให้เรานอนแล้วค่ะทุกคนเราก็ต้องลงไปนอนสักนิดนะคะเนี่ยแล้วเวลาแสงที่มันลงหน้าตอนนี้คือมันกำลังโอเคมากๆเลยทุกคนมันค่อนข้างที่จะชิล few moments laterเห็
็นอย่างนี้แล้วเราว่ามันน่ารักมากๆเลยค่ะที่งาน Thailand Biennale เชียงรายเนี่ยทำให้เด็กๆในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะแบบใกล้ชิดขนาดนี้ส่วนในนี้นะคะก็เป็นหนึ่งไฮไลท์ของที่ CIM เลยค่ะกับผลงานของคุณหวังหวนจื้อนะคะศิลปินชาวไต้หวันค่ะโครงสร้างที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะคะคือไม้ไผ่จากประเทศไทยเราเนี่ยแหละค่ะด้วยตั้งใจที่จะเชื่อมจากโลกภายนอกเข้าสู่โลกภายในของจิตใจค่ะดังนั้นเนี่ยระหว่างที่เราเดินเข้าไปในโครงสร้างตัวนี้นะคะมันจะเหมือนเรากำลังเดินเข้าไปในวัดอะค่ะดังนั้นเราต้องทำจิตใจให้สงบใช่ไหมคะแล้วค่อยๆเดินแต่เงียบๆนะแต่เงียบๆนะเพราะเราต้องสงบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งไฮไลท์เลยค่ะมันมีปลายเปิดของมันอยู่ค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เงยหน้ามองขึ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ดูตรงนี้นอกจากจะได้เป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะแล้วเนี่ยวิวตรงนี้ยังสวยมากๆเลยนะคะเราได้เห็นทุ่งนาสีเขียวแบบเต็มๆตาเลยค่ะมูดดีมากตอนนี้นะคะก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านดำค่ะโดยส่วนมากเนี่ยเราจะรู้จักว่ามันเป็นพื้นที่ที่อาจารย์ถวันดัชนีเนี่ยนะคะเขาสร้างขึ้นมาเพื่อโชว์ผลงานของเขาเองนะคะรวมถึงของสะสมด้วยโดยส่วนมากเนี่ยเราจะคุ้นภาพกับความดำความทะมึนความล้านนางานแกะสลักงานฝีมือต่างๆนะคะแต่ว่า Thailand Biennale ทั้งทีนะคะครั้งนี้ค่ะเขาก็จัดแสดงผลงาน contemporary ของศิลปินหญิงทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะสร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่ได้อย่างดีเลยค่ะ Chrissy is pointing at things นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ตำนานบัวแดงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยปูนปั้นมีทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะแต่ว่าที่มาจัดแสดงอยู่ณที่ตรงนี้เนี่ยก็มีทั้งหมด4ชิ้นค่ะความสนุกของงานของปูนปั้นนะคะไม่ได้อยู่แค่การใช้สีอย่างเดียวนะแต่ยังเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องด้วยเพราะว่าปูนปั้นเองเป็นศิลปินที่สนใจในเรื่องของตำนานเรื่องเล่าโบราณภาพนี้นะคะก็อ้างอิงมาจากตำนานบัวแดงค่ะก็เล่าถึงว่าผู้หญิงคนนึงนะคะที่ลอยมากับน้ำค่ะบังเอิญไม่ต้องตากับกษัตริย์เข้าให้นะคะกษัตริย์เลยบอกว่าเธอต้องไปอยู่กับอาสมฤาษีในป่าจ้ะเอ้าทำไมล่ะฉันต้องเป็นผู้หญิงที่ลอยน้ำมาอย่างเดียวเศร้ายังไม่พอยังได้ถูกบังคับให้ไปอยู่กับฤาษีในป่าอีกแต่นั่นมันคือการตั้งคำถามว่าฟรีวิลหรือสิทธิ์ของผู้หญิงในการเลือกทำไมจะต้องมีการกดขี่หรือการบังคับการต้องบทสิทธิ์ในการที่จะได้ตัดสินว่าชีวิตเราจะเดินหน้าที่ไหนส่วนตรงนี้นะคะเป็นผลงานศิลปะของบู้ซืออาจอศิลปินชาวอาข่าค่ะผลงานศิลปะที่เราเห็นตรงนี้นะคะก็แบ่งเป็น2ชุดด้วยกันค่ะโดยที่นำแนวคิดของอาข่านะคะมาถ่ายทอดที่เห็นตรงหน้านี้นะคะก็จะเป็นผลงานศิลปะที่มีชื่อว่าโรงศพนะคะงานที่อยู่รอบๆด้านนี้นะคะก็จะเป็นภาพวาดค่ะที่เล่าถึงการเวียนว่ายตายเกิดตามความเชื่อของชาวอาข่าค่ะดีเทลพวกนี้ค่ะคือหนังสัตว์เนาะลองจินตนาการถึงความมันเลยระหว่างที่ช่วงโรงสีอยากให้ทุกคนได้ดูว่ามันคงจะแบบฟึ่มท่วงท่ามันน่าจะสนุกมากๆอ่ะคือความเกลียวกราดหรือว่าความโกรธหรือว่าความสนุกสนานในผลงานของเขาอยู่ค่ะตรงนี้ผลงานของคุณโซยุนแวร์ศิลปินจากย่างกุ้งนะคะเราสามารถเข้าไปดูข้างในได้เป็นศิลปินหญิงอีกคนนึงนะคะที่อยู่ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์บ้านดำคือโซยุนแวร์เนี่ยเขาก็สนใจในเรื่องของตำนานเช่นเดียวกับปูนปั้นค่ะแล้วก็เรื่องของการตีความของความเป็นผู้หญิงด้วยที่เราเห็นในตรงนี้ค่ะก็เป็นตำนานเรื่องเกี่ยวกับพญางูเนาะพญางูที่อาจจะมีร่างหรือว่าองค์ประกอบที่เป็นแก้วแล้วก็ผสมกับงานที่เป็นเซรามิกด้วยนะคะออกมาเป็นผลงานที่ปราณีตมากละเอียดมากมันฟังดูเป็นขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์บ้านดำแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมกันได้ด้วยดีทำให้รสชาติของการมาเที่ยวในครั้งนี้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้เนี่ยเราไม่ได้พาทุกคนมาดูแค่ผลงานศิลปะในเขตอำเภอเมืองเชียงรายเท่านั้นนะคะแต่ยังจะพาทุกคนบุกไปถึงเชียงแสนอำเภอที่เต็มไปด้วยโบราณสถานสวยๆและก็บรรยากาศสุดชิลของพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำริมแม่น้ำโขงเลยค่ะซึ่งสถานที่แรกที่เราจะไปกันเลยเนี่ยนะคะก็คือโรงเรียนบ้านแม่มะโรงเรียนร้างที่พี่เจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลศิลปินและผู้กำกับระดับปาล์มทองคำนำผลงานมาจัดแสดงที่นี่ค่ะความน่าสนใจของตัวโรงเรียนแม่มะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นโรงเรียนตั้งแต่ปี2503แล้วค่ะเสร็จแล้วก็มาปิดทำการในช่วงปี2550เนื่องจากว่าจำนวนนักเรียนเนี่ยก็มีจำนวนที่ลดน้อยลงนะคะเขาก็เลยยุบไปเปิดโรงเรียนร่วมกับเขตอื่นๆแทนค่ะตรงนี้ก็เลยร้างมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าสังเกตนะคะโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยยังเก็บไว้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีไม้เลื้อยที่แซมเข้ามาบ้างนะแต่ว่ามันก็เพิ่มเสน่ห์ให้กับอาคารร้างแห่งนี้ซึ่งไม่แปลกใจเลยว่าทำไมตัวคิวเรเตอร์เองนะคะหรือว่าศิลปินมาเห็นพื้นที่แห่งเราจะรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็คุ้มค่าที่จะแสดงผลงานอยู่ที่แห่งนี้ค่ะผลงานของพี่เจ้ยที่นี่นะคะถูกแบ่งออกเป็น3ห้องด้วย
ด้วยกันค่ะห้องแรกเนี่ยนะเราก็จะเห็นกับม่านนะคะที่กำลังเคลื่อนที่เองไปมาอย่างอัตโนมัติค่ะซึ่งพอม่านถูกลากจนตึงเนี่ยเราก็จะเห็นภาพวาดที่ซ่อนอยู่ด้วยนะคะแล้วว่ามองไปเนี่ยก็ดูคล้ายกับฉากในโรงลิเกมากๆเลยล่ะส่วนอีก2ห้องที่เหลือนะคะจะเป็นผลงานชุดโซลาเรียมหรือว่าผีตาโบค่ะหนังสั้นสไตล์เอกลักษณ์เฉพาะตัวของพี่เจยที่พาเราไปสัมผัสความพร่ามัวระหว่างความทรงจำจินตนาการและบรรยากาศอันลึกลับที่ยิ่งถูกนำมาฉายในโรงเรียนล้างแบบนี้นะก็ยิ่งสร้างบรรยากาศน่าค้นหาเข้าไปอีกโรงเรียนแม่ม้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะออกมาจากทางหลักค่อนข้างเยอะแต่ซี่ว่ามันคุ้มค่ากับการที่มามากๆรู้สึกประทับใจที่นี่มากๆเลยค่ะความแบบว่าหลอนๆนิดนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นห้องที่เรียกว่าผีตาโบหรือว่าความที่มันเป็นโรงเรียนร้างอะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรแบบนั้นเลยนะอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวเนาะที่เมื่อกี้เราเจอกับแก๊งเด็กซึ่งมาดูศิลปะแล้วมันดูน่ารักมากๆเลยแม้กระทั่งพี่ไกด์เองเนี่ยซึ่งแบบช่วยเราได้เยอะมากๆอธิบายเรื่องราวต่างๆทำให้เราเข้าใจในงานศิลปะพี่กุหลาบทักทายหน่อยแบบไกด์ก็ได้ไกด์ท้องถิ่นนะคะกุหลาบลูกเดี๋ยวเราย้ายกลับเข้าไปสู่ในตัวเมืองเชียงแสนเชียงแสนยังเรียกว่าตัวเมืองอีกหรอใช่ตัวเมืองเชียงแสนกันค่ะเราออกมาไกลมากแต่เดี๋ยวเราทางไปดูกันว่าเชียงแสนยังมีอะไรให้เราดูอีกมาถึงเมืองเชียงแสนทั้งทีนะคะสาย Art and Culture แบบเราก็ต้องแวะมาดูโบราณสถานสักหน่อยค่ะและที่นี่ก็คือโบราณสถานหมายเลข16ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานศิลปะจากงาน Thailand Biennale มาจัดแสดงอยู่ด้วยค่ะแล้วก็อยู่กับผลงานศิลปะโดยกลุ่มบ้านนอกค่ะกับผลงานที่มีที่ว่าไทยวนปิกบ้านหรือว่าไทยวนกลับบ้านนั่นเองค่ะชื่อว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็มีเรื่องประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆที่ชื่อโบราณสถานหมายเลข16นี่คือว่าการสำรวจของกรมศิลปากรไม่ปรากฏหลักฐานไม่มีข้อมูลว่าชื่อวัดอะไรเขาเลยใส่หมายเลขตามการสำรวจของกรมศิลป์เป็นปฏิมากรรมเป่าลมก็คือลมที่นี้หมายถึงลมหายใจของชาวไทยวนเจดีย์ตรงนี้52นาทีจะตั้งตรงแล้วก็8นาทีเขาจะตั้งทำมือปิดให้เอ็นไป75องศาเพราะในความเป็นจริงโครงสร้างของเจดีย์น่ะถ้าต่ำกว่า75องศาจะพังทลายของศิลปินต้องการสื่อว่าไทยวนมีลมหายใจอยู่แม้จะเอ็นหรือตั้งตรงแต่ไม่ล่มสลายครับผมแล้วนี่มี2ระยะครับผมระยะแรกเป็นฐานกุฏิด้านหลังนะครับผมปกติอ่ะโบราณสถานส่วนมากครับไม่ปรากฏฐานกุฏิเพราะว่าโครงสร้างมาก่อนฐานกุฏิเนี่ยจะเป็นไม้จึงไม่ปรากฏให้เห็นแต่ที่นี่ปรากฏให้เห็นเป็นก่ออิฐหรือปูนครับผมระยะที่2ระยะสำคัญก็คือจำลองเป็นแพที่ชาวอพยพคนไทยยวนจำนวน 32,000 คนเมืองเชียงแสนเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็อยู่ชายขอบถ้ามีคนอยู่พม่าก็จะมายึดอีกเพื่อป้องกันไม่ให้ตีเข้าไปเมืองชั้นในไปเรื่อยๆครับผมจำเป็นต้องอพยพผู้คนที่เป็นเชื้อสายไทยยวนออกทางน้ำโขงล่องไปตามยถากรรมเลยครับผมคือขึ้นที่ไหนไปสร้างเมืองที่นั่นเลยครับผมโดยไม่มีแม่แจวอัตลักษณ์ของเชียงแสนเนี่ยจะไปโผล่ที่คูบัวจะไปโผล่ที่สระบุรีจะไปโผล่ที่หนองโพราชบุรีหนองโพราชบุรีคือสะเก็ดนิดนึงครับผมมันดูเหมือนว่าเขาไม่มีที่อยู่แต่ว่าตัวตนเขาชัดเจนมากว่าเขายังสามารถตีกลับไปว่าเขาเป็นไทยยวนตรงนี้ค่ะต้องเป็นมุมที่ดีเลยนะเพราะว่าเงียบแล้วก็สบายแต่ว่าสมมติฐานว่าเรานั่งอยู่ในแพด้วยแหละมันคือการดึงเรื่องของประวัติศาสตร์เข้ามาแต่ว่าคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยกับมันได้เนี่ยในช่วงตกเย็นเนี่ยก็จะสามารถที่จะมากระโดดมานอนเล่นตรงนี้ได้คงจะเป็นแบบภาพที่สนุกสนานมากๆเลยทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าความเชียงแสนนะเราจะเห็นโลก2ยุคอยู่ด้วยกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆว่าความเก่าแก่ความรากฐานโบราณเนี่ยยังอยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ใส่ความเป็นศิลปะแบบ contemporary เข้ามาด้วยค่ะอีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญของเมืองเชียงแสนนะคะที่ใครมาถึงแล้วก็ต้องแวะมาเยี่ยมชมกันค่ะคือวัดป่าสักค่ะนอกจากสภาพวัดที่สวยงามแล้วก็ยังสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆหรือบรรยากาศสุดเงียบสงบต้นสักที่ล้อมรอบวัดแล้วเนี่ยสถานที่แห่งนี้นะคะยังมีความสำคัญอยู่อย่างนึงค่ะรู้กันไหมคะว่าอยู่ตรงไหนถ้าใครยังจำตอนต้นคลิปได้นะคะเราได้บอกไปว่าธีมงาน Thailand Biennale ปีนี้เนี่ยก็คือเปิดโลกหรือ The Open World แล้วก็คำว่าเปิดโลกที่ว่าเนี่ยทีมพันธาราของงานเนี่ยเขาก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระปางเปิดโลกที่ถูกค้นพบอยู่ในซุ้มจารณำของเจดีย์วัดป่าสักแห่งนี้นี่เองค่ะวิธีสังเกตง่ายๆนะคะพระปางเปิดโลกเนี่ยจะมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปยืนผายมือทั้งสองข้างแนบลำตัวแบบนี้เลยค่ะซึ่งคำว่าเปิดโลกในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงเปิดโลกการรับรู้ทางศิลปะที่เชื่อมโยงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หลายร้อยปีของเมืองเชียงรายตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดโลกศิลปะให้กับชาวเชียงรายแล้วก็ยังเป็นการเปิดโลกให้คนภายนอกได้มารู้จักกับเชียงรายมากขึ้นด้วยค่ะและที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็มีผลงานของศิลปินถึง2คนด้วยกันค่ะชิ้นแรกเลยนะคะก็คือร้อยกลองการผลงานกลองสะบัดชัยไร้เสียงของศิลปินจิตติเกษมกิจวัฒนาที่ได้จารึกบางส่วนของพระไตรปิฎกในแต่ละภาษาไว้บนหน้ากลองโลหะส่วนอีกงานนึงนะคะก็คือ3ส่วนผลงานประติมากรรมโลหะท่ามกลางสีเขียวของธรรมชาติโดยชวัชชัยพันสวัสดิ์นั่นเองค่ะ
แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่โกดังห้วยเกียงหรือที่บางคนเรียกกันว่าโกดังช้างหรือว่าโกดังลูกกอล์ฟค่ะเป็นโกดังสินค้านะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Biennale ด้วยดูจากข้างนอกเนี่ยไม่คิดเลยนะคะว่าข้างในจะมีผลงานจัดแสดงอยู่เยอะขนาดนี้มีทั้งงานจิตรกรรม textile installation ภาพถ่ายวิดีโออาร์ตแล้วก็อีกหลากหลายเทคนิคจากฝีมือของศิลปินชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติมี8ศิลปินด้วยกันนะคะที่อยู่ที่นี่ก็คือมีทั้งศิลปินเดี่ยวแล้วก็ศิลปินกลุ่มด้วยอย่างตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ค่ะก็เป็นงานปักของศิลปินชาวม้งค่ะอันนี้ก็เป็นปักมือทั้งหมดเลยนะคะเล่าถึงเป็นแบบว่าเหมือนกึ่งความฝันนะแล้วก็ความจินตนาการต่างๆอะไรเงี้ยค่ะถูกปักมาถ่ายทอดถือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะดูในสถานที่เดียวแล้วมีหลากหลายผลงานในหนึ่งเดียวเนี่ยค่ะตรงโกดังห้วยเกียงเนี่ยแหละค่ะคือใช่เลยนะคะก่อนจะหมดวันแรกเนี่ยนะคะเราก็เลยแวะมาชมบรรยากาศสบายๆของสามเหลี่ยมทองคำริมแม่น้ำโขงกันก่อนกลับค่ะที่เราชอบมากๆเลยก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะมันเหมือนเป็นส่วนผสมที่มีหลากหลายรสชาติมากๆเลยค่ะตั้งแต่แสงสีเสียงแบบคึกคักสุดๆจากคาสิโนในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะไปจนถึงบรรยากาศสุดอบอุ่นของคนโลเคอลที่นี่ที่ยังมีวัฒนธรรมแล้วก็วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายสโลไลฟ์พื้นที่ของลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำตรงนี้เนี่ยค่ะก็เลยจะเห็นคนในพื้นที่ทุกเพศทุกวัยแวะเวียนกันมาใช้งานตลอดทั้งวันเลยค่ะแน่ว่าแต่ทำไมตรงนั้นมีคนหน้าคุณเยอะจังเดี๋ยวเราแอบไปส่องผลงานของศิลปินคนสุดท้ายของวันกันค่ะนี่ก็คือผลงานของนาวินลาวันชัยกุลที่วาดภาพศิลปินชื่อดังเป็นจนแม่ค้าในชุมชนมาลองทายกันดูนะคะว่าจะมีใครอยู่ในวงการศิลปะที่พวกเราจะรู้จักกันบ้างพี่อังกฤษกับพี่แอ๊ะค่ะที่เป็นคิวเรเตอร์ประจำงาน Thailand Biennale เชียงรายครั้งนี้นะคะยังมีอาจารย์เฉลิมชัยนะคะที่เลิกรีดนะคะอาจารย์ทองหันด้วยหรือขึ้นไปสูงๆเนี่ยเราจะเจออีกหนึ่งท่านนะคะพี่เจี๊ยบค่ะพี่เชฟกิตติยานะคะที่เป็น Artistic Director ประจำงานปีนี้ด้วยจบวันแล้วค่ะเรามาแลนดิ้งสวยๆท่ามกลางแสงสีเสียงของสามเหลี่ยมทองคำกันนะคะวันนี้เป็นการท่องเที่ยวจากเมืองเชียงรายสู่เมืองเชียงแสนที่เราประทับใจหลายสิ่งมากๆเลยสำหรับสิ่งที่ได้พบเห็นในวันนี้หนึ่งเลยคือเป็นครั้งแรกที่เราได้มาเชียงแสนแล้วเราได้เห็นความเก่าแก่มากๆเลกาซี่เขายาวนานมากๆการได้เห็น contemporary art ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งกับสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่แล้วของเชียงแสนแล้วก็ความน่ารักของผู้คนโลเคอลนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมกับผลงานศิลปะด้วยตั้งแต่ CIM เลยเนาะเราจะเห็นว่ามีน้องๆวัฒนศึกษามาเป็นแบบคันรถคันใหญ่เลย300กว่าคนลงตู้มเดียวแล้วทุกคนได้สนุกกับงานศิลปะอันนี้เรารู้สึกอินมากๆแล้วก็ไกด์ก็คอยให้ความรู้กับเด็กๆได้มีความค่อยๆเล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วทำให้น้องๆเนี่ยได้รู้สึกว่าศิลปะเนี่ยสนุกได้อีกอันนึงเลยอะที่เรารู้สึกว่าประทับใจมากคือโรงเรียนแม่มาค่ะมันตอบโจทย์คำว่าเปิดโลกสำหรับเรานะคือใครจะไปคิดล่ะว่าการที่เราได้เจอเด็กๆผู้ปกครองหรือว่ากับพระผู้ชมที่หลากหลายผู้ชมที่ไม่ใช่แกลเลอรี่โกเวอร์ไม่ใช่คนในเมืองอย่างเดียวอะแต่เป็นคนทั่วๆไปเลยอะที่เขามาดูผีตาโบแล้วถามหาเรื่องผีอะไรอย่างเงี้ยความน่ากลัวคืออะไรมันคือการถกเถียงเหล่านี้ที่เราแอบฟังแล้วเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือศิลปะที่แท้จริงศิลปะที่เราสามารถที่จะพูดคุยได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้และเราสามารถที่จะตั้งคำถามมันได้ว่ามันหมายความว่าอะไรเราตีความถึงงานศิลปะเหล่านั้นว่ายังไงบ้างอันนี้แหละคือความสนุกของการมาเที่ยว Thailand Biennale เชียงรายในครั้งนี้สำหรับ Day 1นะส่วน Day 2จะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามใน EP ต่อไปนะคะยังมีอีกหลายที่เลยค่ะที่เรายังไม่ได้ cover เนาะรอติดตามชมได้ใน EP หน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วหิวมากและอากาศจะเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มหนาวแล้วหาที่พักพิงอบอุ่นใจหมูกระทะไหมพี่มุกเจอกันค่ะ